รียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนาและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันการก้าวนิ่มทองในนามพิธีกรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Grand Opening DW Cafe and Restaurant ค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่น่าแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการหรือว่าเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารนานาชาติค่ะและซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นประธานเปิดงานให้กับเรารวมไปถึงค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สละเวลาค่ะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเจ้าของร้านของเราคือคุณหมออานนท์และคุณเอมิ่งขวัญของเราด้วยนะคะสำหรับร้าน DW Cafe and Restaurant นะคะร้านของเราค่ะเป็นร้านอาหารนานาชาติฟิวชั่นนะคะซึ่งเราจำหน่ายในส่วนของอาหารนะเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะรวมไปถึงค่ะร้าน DW ของเรานะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารมาเลเซียอินเดียและอาหารเกาหลีค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าปรุงอาหารทุกจานโดยเชฟชื่อดังรสชาติแบบต้นตำรับและการบริการสุดประทับใจรวมไปถึงค่ะบรรยากาศภายในร้านที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะแต่ทุกท่านคะถ้าเกิดว่าเราพูดนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านของเราหรือว่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในร้าน DW ของเรานั้นมีอะไรบ้างคงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะพาทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของการรับชม VTRที่จะแสดงนะคะว่าร้าน DW ของเรานี้มีอะไรเกิดขึ้นและน่าประทับใจมากแค่ไหนขอเชิญรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคุณนึกถึงเมนูพิเศษกับเพื่อนกวนแสบของคุณคุณจะนึกถึงอะไรแต่ที่นี่เรารู้ว่าน้องมิวชอบกินพาสต้าย่าย่าเนี่ยชอบกินกุ้งเผาแล้วเพื่อนก้าวชอบกินสเต็กส่วนยายหนุ่นเล็กชอบกินอาหารอิตาเลียนเราจึงคัดสรรเมนูสุดพิเศษมารวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไม่ว่าช่วงเวลาไหนๆก็ต้อง DW Cafe and Restaurantเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่เซ็นทรัลอยุธยาที่ DW Cafe and Restaurant มีเมนูอาหารมากมายให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนอาหารไทยอาหารเกาหลีหรืออาหารญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟเราอยากให้คุณได้เข้ามาสัมผัสรสชาติอาหารที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดีโดยเชฟที่มีประสบการณ์ให้คุณได้ลิ้มลองเพื่อมื้ออาหารที่ดีที่สุดสำหรับคุณไม่ว่าช่วงเวลาไหนๆก็ต้อง DW Cafe and Restaurant เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่เซ็นทรัลอยุธยาช่วงเวลาสุดพิเศษของคุณส่งมอบความพิเศษเหล่านี้ให้เราเป็นผู้ดูแลดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดคลาสสิกกับเมนูสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษของคุณFamily Time ที่ DW Cafe and Restaurant เราได้คัดสรรเมนูพิเศษจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมโดยเชฟที่มีประสบการณ์เพื่อมอบเมนูพิเศษและช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคุณและอีกหลากหลายเมนูให้คุณเลือกสรรช่วงเวลาความสุขของครอบครัวที่ DW Cafe and Restaurant เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่เซ็นทรัลอยุธยา
ขอเสียงปรบมือดังๆให้สักครั้งหนึ่งได้ไหมคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการรับชม BTR นะแต่ว่าตรงนั้นก็ยืนยันไม่ได้ชัดเจนเท่ากับอาหารที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านถูกต้องไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ปรุงรสชาติเพื่อคนพิเศษในวันนี้เลยค่ะต้องบอกว่าดิฉันมีอีกหนึ่งคนสำคัญนะคะเป็นคนสำคัญของงานของเราเลยค่ะที่จะมาเล่าเรื่องนะคะว่าความเป็นมากว่าที่จะมาเป็น DW ของเราในวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะให้กับนายแพทย์อานนท์วงกิตติรักษ์เจ้าของร้าน DW Cafe and Restaurant เรียนเชิญท่านด้านบนเวทีค่ะงานนี้ไม่ใหญ่ใช่ไหมวิ กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านนิวัฒน์รุ่งสาครนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็ญาติมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะครับแม้ว่างานนี้จะเป็นงานเล็กๆนะครับแต่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ในใจของผมแล้วก็คุณเอตลอดไปและจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของร้าน DW ตลอดกาลนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อนายแพทย์อานนท์วงกิตติรักษ์นะครับแล้วก็คุณเอซึ่งเป็นภรรยานะครับคุณมิ่งขวัญวงกิตติรักษ์ครับนามสกุลเดิมก็คือด่านชัยวิจิตรครับครับก็เป็นที่มาของชื่อร้านนะครับตัวดีก็มาจากนามสกุลด่านชัยวิจิตรครับแล้ว W ก็มาจากนามสกุลวงกิตติรักษ์ครับผมนะครับก็เรียนจบคณะแพทยศาสตร์เป็นหมอมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นหมอครับรวม34ปีแล้วครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านอกจากงานทางด้านการแพทย์การรักษาคนไข้ที่ผมรักแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมรักและชอบคือเรื่องของอาหารครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะทำอาหารทำก็ให้คนที่เรารักได้ทานคือคนในครอบครัวก็เช่นลูกๆครับฝีมือของคุณพ่อเป็นไงบ้างลูกครอบครัวใหญ่ขึ้นมาก็คือพี่ๆของผมนะครับฝีมือของนนเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้ลงมือปรุงอาหารให้ท่านทานเองด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าทุกอย่างผ่านการคิดของผมครับเป็นไงครับอาหารวันนี้อร่อยไหมครับขอบพระคุณมากครับนอกจากเรื่องของการชอบทำอาหารแล้วยังชอบการทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ชอบแสวงหาร้านใหม่ๆเมนูใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ทานข้าวกับครอบครัวก็จะเป็นความสุขอย่างนึงก็เก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้ครับมาทำเป็นร้านอาหาร DW ครับและในวันนี้เป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการอย่างเป็นพิธีการที่เรียกว่า Grand Openingก็เลือกที่จะเปิดในวันพ่อครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดครับที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักแล้วก็พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ครับเสียดายครับที่คุณพ่อคุณแม่ผมครับไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของลูกในวันนี้รวมทั้งคุณพ่อของคุณเอก็เพิ่งจะจากพวกเราไปในปีนี้เองครับแล้วก็อีกท่านนึงครับพี่สาวของผมที่ผมรักมากคือหมอขวัญใจวงกิตติรักษ์ซึ่งท่านก็ตั้งใจที่จะมาในงานเปิดร้าน DW แต่ท่านก็มาด่วนจากไปในปีนี้แต่ไม่เป็นไรครับท่านคงมองเห็นมาจากท้องฟ้าท่านมองลงมาจากฟ้าครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญให้แขกผู้มีเกียรติได้ดูได้ฟังเพลงแล้วก็ภาพความบรรยากาศความสุขที่ผ่านมาช่วงที่ร้าน DW เปิดมาเป็นเวลา3เดือนนะครับเพลงนี้นะครับก็ผมบอกให้นักแต่งเพลงนะครับว่าร้านของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยความรักนะครับด้วยความรักเราอยากจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้กับคนที่เรารักทานเช่นเดียวกับที่ผมทำให้กับครอบครัวของผมทานนะครับก็มีชื่อว่า Made with Love from Me to You ครับขอเชิญรับฟังครับThank you.
ากจะทำสุดหัวใจเพื่อคุณคนที่เรารักอยากจะปรุงมากจากหัวใจทุกคำสุดฝีมือเพื่อจุดหมายของคุณที่รักจดหมายของคุณที่รักBed with love from me to you มาที่ DW มาที่ DW Bed with love from me to you ส่งความรักด้วยเมนูที่หลากหลายคุณดูคุกเวลาfrom me to youหลากหลายเมนูที่ตั้งใจจากประสบการณ์ทั้งชีวิตหมูบาร์บีคิวซี่โครงใหญ่กุ้งย่างน้ำจิ้มเด็ดถึงใจอยากจะทำสุดหัวใจเพื่อคุณคนที่เรารักอยากจะปรุงมาจากหัวใจทุกคำสุดฝีมือเพื่อจุดหมายของคุณที่รักเมทวิลล่า from me toDW มาที่ DW Met with love from me to you ส่งความรักด้วยเมนูที่หลากหลายให้คุณดูคุกเวลา from me to youTo you Ma ti DW Ma ti PW Met with love from me to you ส่งความรักด้วยเมนูที่หลากหลายคุณดู Cook with love from me toขอขอบพระคุณนะคะสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะของคุณหมออานนท์ค่ะกับร้าน DW ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะทุกท่านคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะแขกคนสำคัญของงานของเรานะคะขึ้นมากล่าวอวยพรนะคะแสดงความยินดีให้กับทางร้าน DW ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะวันนี้ผมกับทุกท่านที่อยู่หน้าที่แห่งนี้คงมีความรู้สึกเดียวกันก็คือพวกเรานั้นปลื้มใจแล้วก็ดีใจกับคุณหมออานนท์นะครับแล้วก็พี่มิ่งขวัญนะฮะเมื่อสักครู่นี้นี่ผมชมวีทีอาร์ไปนะฮะบะหมี่อร่อยเขาเรียกบะหมี่ลูกน้องผมเขาเรียกบะหมี่ปูฮะแต่เขาบอกไม่ใส่หมูแดงคุณหมออานนท์ได้เอาไปฝากทานกันทั้งจวนเลยครับอร่อยมากฮะวันนี้ได้มาทานที่นี่อาหารรสชาติดีมากครับคุณหมอครับนะต้องขอชื่นชมนะฮะแล้วก็วันนี้เราแกนเลยนะฮะวันพ่อนะครับพยายามมองว่าคุณหมอกับคุณเอมีความคิดที่ดีฮะพยายามดูเรื่องของพ่อกับแม่มาเป็นตัวตั้งพอกี้พอฟังคุณหมอด้วยยิ่งซาบซึ้งใจเข้าไปอีกนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าทั้งสองท่านนั้นพยายามที่จะเชื่อมโยงเดียนบรรยูเนี่ยให้เห็นว่าเกิดขึ้นจากความรักความผูกพันที่มีกับคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพยายามที่จะถ่ายทอดความรักนั้นเนี่ยผ่าน
DW ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นคุณค่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสิ่งที่คุณหมอคาดหวังพี่เอคาดหวังไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าDW นะครับจะเป็นที่รักจะเป็นที่ประทับใจนะครับแล้วก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของความรักนะครับของคนในครอบครัวแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการตลอดไปครับขอให้คุณหมอโชคดีครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านสำคัญนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญค่ะที่จะขึ้นมากล่าวนะคะแสดงความยินดีให้กับร้าน DW Cafe and Restaurant นะคะดิฉันขออนุญาตค่ะเรียนเชิญคุณรุจิเรศนีละปัทมะSenior Vice President เซ็นทรัลพัฒนาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะกับสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านรัฐมนตรีเกื้อกูลคุณแม่สมพิษคุณแม่พัชรีคุณหมอสมหวังนะคะคุณหมอนนท์คุณเอแล้วก็พี่ๆด่านชัยวิจิตทุกท่านนะคะจะเรียนว่า10กว่าปีมาแล้วที่มาอยุธยาบ่อยๆค่ะเป็นความอบอุ่นใจมากๆทุกครั้งที่ได้มาอยุธยาทำไมถึงมาอยุธยาบ่อยจังตอนนั้นมาขออนุญาตขอที่ดินแปลงงามๆที่สวยที่สุดในอยุธยาแปลงนี้ค่ะจากโกตาคุณวรพจน์แด่นชัยวิจิตรนะคะคุณพ่อของคุณเอซึ่งจริงๆท่านก็มีทางเลือกมากมายแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรให้เมืองอยุธยามากมายเหลือเกินท่านก็อนุญาตให้เราทำเซ็นทรัลอยุธยาตรงนี้ได้ก็ต้องนับว่าท่านให้เครดิตเซ็นทรัลพัฒนามากแล้วท่านก็เมตตาคนทำงานมากด้วย10ปีที่นั่งคุยกับท่านมาตลอดเนี่ยทราบเลยว่าท่านและครอบครัวเนี่ยได้สร้างอะไรไว้ให้จังหวัดอยุธยามากเหลือเกินสัญญากับท่านว่าที่ทำเซ็นทรัลเนี่ยจะทำให้ท่านไม่ผิดหวังจะทำให้ส่งเสริมจังหวัดอยุธยาแล้วให้เป็นที่ดินที่ท่านภูมิใจแล้วเราก็จะพยายามทำอย่างนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อคุณหมอกับคุณเอชวนมาทานข้าวที่ดี W รู้สึกว่าปลื้มใจมากแล้วจะบอกว่าคุณลูกสาวที่รักของคุณพ่อเนี่ยเหมือนคุณพ่อเลยเพราะว่าพยายามจะทำอะไรให้จังหวัดอยุธยาเหมือนกับที่คุณพ่อทำนะคะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยมาเที่ยวอยุธยามันจะไม่มีร้านอย่างนี้หรอกเลยร้านอาหารดีๆแบบนี้เลยในศูนย์การค้าไม่มีนะคะเขาไม่ค่อยคิดทำกันแต่คุณหมอกับคุณเอเนี่ยคิดทำแล้วทำได้อย่างดีเลยก็ปลื้มใจมากนะคะกับร้านอาหารที่อร่อยบรรยากาศดีบริการดีเมนูครีเอทแบบเนี้ยเราเชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วขอบพระคุณที่ไว้ใจที่จะเปิดร้านอาหารดีๆในเซ็นทรัลอยุธยานะคะอยากให้ประสบความสำเร็จที่นี่แล้วก็ขยายสาขาไปที่อื่นทั่วประเทศเลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันนะคะลำดับต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานที่จะทำการตัดริบบิ้นนะคะกับงานแกรนด์โอเพนนิ่งของเราค่ะท่านแรกค่ะเรียนเชิญคุณนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านที่สองค่ะเรียนเชิญนายแพทย์อานนท์วงกิติลักษ์ค่ะและท่านที่สามค่ะเรียนเชิญคุณมิ่งขวัญวงกิติรักษ์ค่ะทั้งสามท่านนะคะจะเป็นท่านประธานนะคะเพื่อทำการตัดริบบิ้นในวันนี้ค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าดาวนะคะนับถอยหลังแล้วก็เดี๋ยวให้พวกเรานะคะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการแกรนด์โอเพนนิ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2 1ขอแสดงความยินดีให้กับแกรนด์โอเพนนิ่ง DW Cafe and Restaurant ค่ะเปิดแล้วอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอให้หลังจากนี้ค่ะกิจการรุ่งเรืองนะคะลูกค้าไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีบริการดีๆเปิดสาขาใหม่ให้กับพวกเราทุกท่านด้วยนะได้ริมรสกับรสชาติอาหารนานาชาติฟิวชั่นจากร้าน DW Cafe and Restaurant ค่ะคนที่เรารัก
อยากจะปรุงมาจากหัวใจทุกคำสุดฝีมือเพื่อจุดหมายของคุณที่รักเมฆวิลล่า from me toDW มาที่ DW Met with love from me to you ส่งความรักด้วยเมนูที่หลากหลายให้คุณดูครุกวิลล่า from me to you และเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะขอเรียนเชิญคณะของผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนานะคะร่วมบันทึกภาพร่วมกันด้านหน้าเลยค่ะFrom me to you ส่งความ